วันนี้เมนูของเราสองคนเนี่ยจะหวนล้ำลึกถึงกาย่าใช่สังขยาแบบโบราณในสูตรที่สิงคโปร์มาเลย์ชื่นชอบมากเราจะทำส่วนผสมของไส้ก่อนวันนี้เราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบ30กรัมค่ะกาย่าของเราต้องมีรสหวานเราเลือกใช้น้ำตาลสายแดงตราข้าวทองและกะทิที่เราสองคนเลือกใช้คืออัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันไข่ไก่นะคะ5ฟองเกลือป่นค่ะมีกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนิดหนึ่งและเนยสดชนิดเค็มคนส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้นะคะใบเตยค่ะนะทำให้เขาช้ำนิดหนึ่งให้กลิ่นของเขาออกคนไปเรื่อยเหนียวแบบนี้แล้วยกลงจากเตาพอเย็นสนิทใช่ไหมเราก็มาปั้นก้อนหนึ่ง25กรัมหลังจากได้ไส้แล้วเราจะมาทำแป้งจะแบ่งเป็นแป้ง2ชั้นคือชั้นนอกกับชั้นในเราจะเริ่มจากแป้งชั้นนอกก่อนเราสองคนเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบในการทำกาย่าพัฟครั้งนี้เกลือป่นนะคะและน้ำตาลทรายอาจารย์เมย์คนผสมแป้งก่อนเราจะเติมส่วนผสมไขมันของเราวันนี้เราสองคนเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะจากนั้นใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปค่ะแป้งของเราจะมีกลิ่นหอมของกะทิด้วยจากนั้นคนส่วนผสมเอาส่วนผสมของเราลงมานวดต่อนวดจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดแบ่งเป็นก้อนใหญ่ก่อน4ก้อนแล้วก็1ก้อนจาก4ก้อนแบ่งอีก3แป้งชั้นในของเราก็ยังคงใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบเช่นเดิมนะคะน้ำมันของเราเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะแป้งนอกเขาจะเหนียวยืดกว่ายืดกว่าอันนี้เขาจะล้วนๆแล้วก็โอ้ว้าวถ้าห่อไม่มิดจะเป็นยังไงก็ไส้แตกจะห่อง่ายมากนะแป้งดีมากเลย flexible สุดๆ oh. ไม่คิดเหรอเดี๋ยวนี้ลูกสาวเราเก่งขึ้นแม่เราสอนดีมากอ่ะ wow. เดี๋ยวมาเราก็จะรีดแป้งนวลนิดนึงนะคะ mm-hmm. เอานะฉันชอบขั้นตอนนี้มากโอเคแล้วก็หมุนรอบที่2เคลิ้งแต่รอบนี้ไม่ม้วนแล้วนะพับ3เสร็จแล้วกำให้เหมือนซาลาเปาYes very good เอาด้านที่สวยนะลงโอเคแค่นี้นะไม่ยาวกว่านี้ด้านนี้ไม่สวยก็อยู่ด้านหลังขั้นตอนการจับจีบสำหรับกาย่าพัฟของเราเราจะรีดปลายออกนะคะแล้วก็กดเข้ามาอย่างนี้ได้ไข่ย่าพัฟแล้วทาหน้าของเขาไข่แดง1ฟองแล้วก็ไข่ทั้งฟองอีก1ฟองคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไป
ใส่สีลงไปเพราะว่าสีไข่แดงของเราปกติอาจจะไม่ค่อยสดมากใช่ทาเลยบางๆก่อนทาสองรอบใช่โอ้โหใส่แน่นมากอะเนื้อสังขยามันแน่นจนเหมือนเป็นไส้เลยอะหอมกะทิถ้าเกิดทานร้อนๆ อุ่นๆกับชาร้อนๆนะรับรองฟินเลยล่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะสัญญานะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีเมนูอร่อยๆมาให้สายหวานได้ฟินกันในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพฤหัสเวลา 4:30 นะจ๊ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราพาสายหวานทุกคนนะครับมาที่ร้านคาเฟ่สุดชิคเลยนะฮะใจกลางสาทรงานประณีตคุณผู้ชมวันนี้งานออเดอร์นอกค่ะ wow. เป็นแค่หน้าตาเป็นกุหลาบหรือเปล่าหรือว่ามีกลิ่นกุหลาบด้วยวันนี้หน้าตาเป็นกุหลาบแต่ก็กลิ่นสตรอเบอรี่